วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะโดยอาจารย์พรพลดีลับประเสริฐค่ะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์นะคะแย่งกันพูดแต่เช้าเลยนะคะก็คุยกับอาจารย์เจอหน้ากันก็เรื่องกีฬาอีกแล้วนะคะเมื่อวานก็พาราลิมปิกเกมก็ได้เหรียญกันไปจ้ะนะคะน่ารักมากๆก็ชื่นชมนะคะแต่วันนี้เพิ่งทราบนะคะว่าเรายังมีอีกหนึ่งกีฬานั่นก็คือฟุตซอลนะครับชิงแชมป์โลกนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่คนไทยเนี่ยอยู่ในระดับนานาชาติระดับประเทศเข้าแข่งขันถึงระดับโลกฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่อยากจะให้ส่งแรงเชียร์กีฬาฟุตซอลเนี่ยต้องถือว่าก็เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นคนไทยเนี่ยเก่งบอลโต๊ะเล็กมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ครับอันนี้ชิงแชมป์โลกเลยนะฟุตซอลเวิลด์คัพจัดที่โคลอมเบียปี2016นะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยความจริงก็ต้องบอกว่าเริ่มออกแข่งขันตั้งแต่วันที่10แล้วล่ะนะครับไทยเองก็ลงเล่นไปแล้ว1แมตช์ก็เจอของแข็งฮะแพ้รัสเซียไป4-6วันนี้ฮะช่วงเช้าแข่งแมตช์ที่2กับคิวบาค่ะนะครับก็ส่งแรงเชียร์นะแล้วหวังว่าวันนี้เราหน้าที่จะเก็บชัยชนะได้ยังมีลุ้นในการเข้าสู่รอบที่2ต่อไปครับชิงแชมป์โลกนะคะไทยแลนด์ปุ้นๆอย่างงี้นะคะอาจารย์นี่นะคะในสายเนี่ยโอเคแหละใช่เราอยู่กรุ๊ปบีบอยนะครับรัสเซียน่ะแข็งหน่อยแต่อย่างคิวบากับอียิปต์ไทยน่าจะสู้ได้นะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ก่อนๆหน้านี้ในการแข่งชิงแชมป์โลกเนี่ยไทยเราเองก็สามารถที่จะเข้าสู่รอบที่2ได้ค่ะฉะนั้นมี6กลุ่มเนาะจ้ะก็ส่งแรงเชียร์นะส่งแรงเชียร์กันดังๆนะครับค่ะอาจารย์ขาฟุตบอลกับฟุตซอลเนี่ยต่างกันตรงไหนคะจริงๆฟุตบอลก็คือสนามใหญ่แต่ในผู้เล่น11คนนะฟุตซอลก็เป็นกีฬาโต๊ะเล็กก็คือ5คนะนะครับเวลาการแข่งขันก็ครึ่งละ20นาทีจะต่างกันตรงที่ว่าสนามใหญ่เนี่ยเวลาฟุตบอลออกก็นับเวลากันต่อไปนะฮะแต่ฟุตซอลเนี่ยถ้าบอลออกบอลหยุดฟาวในเวลาจะหยุดเหมือนบาสเกตบอลฉะนั้นเกมจะเร็วแล้วก็สนุกตื่นเต้นมากครับแค่เห็นว่าเหมือนฟุตซอลจะแข่งในที่อินดอร์อินดอร์ใช่คือสนามก็เล็กแหละก็ใกล้เคียงกับสนามบาสแหละจ้ะอ๋อก็จะไซส์ลงมาหน่อยแล้วก็ไม่ได้เป็นสนามหญ้าอย่างนี้แข่งฟุตซอลเขาไม่ลื่นกันหรอคะอาจารย์ไม่หรอกครับวัสดุวัสดุที่ใช้พื้นสนามผมก็ไม่แน่ใจว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็ป้องกันในเรื่องของการลื่นแต่ว่าเวลานักกีฬาล้มเหมือนวอลเลย์บอลนะฮะหรือบาสเกตบอลก็ต้องมีน้องๆที่คอยไปเช็ดใช่เช็ดจะให้เปียกอย่าให้ลื่นแต่ทุกวันนี้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าก็ดีพื้นผิววัสดุสังเคราะห์ก็ดีเนี่ยมันก็ช่วยเซฟนักกีฬาในระดับหนึ่งแล้วก็ฟุตซอลเนี่ยก็คือแข่งเพียงแค่ข้างละ5คนเท่านั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้วงการกีฬารวมถึงข่าวกีฬาในประเทศไทยนะคะก็มีการสนับสนุนนักกีฬาแล้วก็มีการส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วก็ก้าวไปไกลกว่าที่เราเคยใฝ่ฝันไว้ป้าแพ้เดี๋ยวเราออกจากการจัดรายการทำไมคะน้องบอกว่าน้องบอกว่าตอนนี้คิวบานำอยู่2-3นะครับเราไปจืดเอาธงชาติโชว์ขึ้นกลางรายการกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ก็ดูรายการของเราก่อนละกันนะคะก็เหมือนเคยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์หากต้องการทราบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606และสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่14กันยายน2559ครับจันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน10ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเอง ขออภัยครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าการทำงานขอให้ตั้งใจนะครับถ้าไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างสำเร็จแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้เน้นการออมนะฮะเงินปันผลไม่เน้นการทำกำไรหรือว่ากินส่วนต่างระยะสั้นความรักพอจะมีลุกฟลุกพอจะมีลาภผลโดยเฉพาะคนเรื่องมากวันนี้มีใจสั่นนะครับ
และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์ครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการทำงานเน้นคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆนะครับระวังมันจะแย่กว่าเก่าการเงินทั้งรับและให้วันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ช่วยเหลือใครถ้ามีโอกาสการบริจาคสร้างทานบารมีครับหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่อยู่เฉยๆไม่มีคนเข้าหาครับต้องพยายามแสวงหาโอกาสสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะระวังหนีเสือปะจระเข้ผมไม่ถึงเรื่องของงานสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนผิดเป็นครูครับเวลาทำอะไรผิดพลาดอย่าเสียกำลังใจไม่มีใครที่ไม่เคยทำอะไรผิดนะครับสภาพคล่องโดยรวมอยากจะใช้คำว่าไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งอาจจะต้องยักย้ายถ่ายเทซื้อมาขายไปหัวใจต้องกล้าตัดสินใจครับไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่มีทางเลือกและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานผิดเป็นครูนะฮะล้มตรงไหนลุกตรงนั้นสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เน้นในเรื่องของสิทธิประโยชน์เงินทองทองระวังครับไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งหรือแม้กระทั่งผิดต่อตัวบทกฎหมายหัวใจไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวครับบรรยากาศดูอึมครึมในส่วนของการทำงานวันนี้เหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่นะโครงการเดิมๆที่เคยใช้ประโยชน์ได้เนี่ยวันนี้อยากให้พิจารณาครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะก้ำกึ่งสีเทาๆผิดกฎหมายหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ทำอะไรต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างหมายถึงการทำงานนะไม่ใช่เอาแต่ตัวเองสำเร็จอย่าเอาแต่ใจคิดจะทำอะไรก็ทำไม่เอานะครับสภาพคล่องวันนี้พอจะมีลาภผลโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับคนในครอบครัวหัวใจและดูหวือหวาครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่พร้อมอย่าทำอะไรที่ไม่เหมาะสมสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทำอะไรคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับระวังเห็นผิดเป็นชอบไม่ว่าจะตามน้ำทวนน้ำหรือไม่ได้ทำเองมีคนชงให้ก็เถอะควรจะหลีกเลี่ยงการลงทุนการเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสวันนี้ต้องกล้าที่จะเทคนะครับถ้าได้รับผลกระทบก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวความรักยังแข็งแรงไม่หวั่นไหวถึงจะมีสิ่งเร้าและสีที่ถูกโฉลกค่ะความจริงก็ทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่กับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการจับประเด็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญวันนี้หาให้เจอนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเงินทองวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนจะเข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องครับหรือว่าตัดสินใจไม่ได้สุดท้ายหัวใจเน้นคนที่มีคู่จะนัดหมายหรือคิดทำอะไรให้วางแผนอย่าเปลี่ยนแปลงนะฮะระวังจะมีปัญหากับคู่ครองและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะรักพี่เสียดายน้องตัดสินใจยากกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่มีใครดีทุกวันฮะวันนี้สุดท้ายอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความอดทนเงินทองระวังจะเสียสัมพันธภาพที่ดีกับคนใกล้ชิดอยากเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะมีโอกาสที่จะผิดใจกันหัวใจถึงมีปัญหาอะไรวันนี้ถ้าตั้งใจปรับความเข้าใจกันได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะอดทนสำคัญที่สุดวันนี้ต้องหนักแน่นให้มากกับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ชีพจรลงเท้า ก็มีโอกาสเกณฑ์เดินทางก็ใช่หรือมิเช่นนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบนะครับลักษณะงานที่มีความกดดัน
รู้หน้าไม่รู้ใจครับผมหมายถึงในเรื่องของเงินทองทองระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ดีสำหรับคนโสดนะครับแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่อาจจะมีคนที่อ่อนวัยกว่าแอบปลื้มแอบชื่นชมและสีที่ถูกชะโลกค่ะอย่าไว้ใจใครง่ายๆให้มองโลกในแง่ลบไปก่อนวันนี้ในเรื่องของเงินทองนะฮะสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ก็บอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์นั่นแหละแต่วันนี้ในทางกลับกันครับอาจจะไม่เหมาะกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาเงินทองไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ว่าสนิทแค่ไหนความรักวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงหรือแม้กระทั่งเพศทางเลือกให้เป็นช้างเท้าหลังครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะแต่วันนี้ตุลผมเตือนปัญหาในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ทายดีหยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีทีมคนที่มีบริวารนะครับส่วนเงินทองก็ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรแม้กระทั่งในส่วนของการลงทุนก็มีโอกาสได้เจอกันแนวทางที่ใช่ความรักถ้ายังไม่พร้อมอย่าหาเรื่องใส่ตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ระวังเสียฟอร์มนะฮะสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ใคร่สีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพแต่ในส่วนของการทำงานวันนี้พยายามมองหาสิ่งเสริมนะนอกเหนือจากงานประจำไม่มากก็น้อยนะเงินทองต้องรอบคอบครับเพราะวันนี้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่พลาดผิดหัวใจอย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะสุขภาพอย่างที่เรียนสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินเอาละค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะที่สายโสด024960493024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ไปเชียร์ไทยแลนด์ไหมคะอาจารย์แอบดูนิดนึงอาจารย์เล็งแล้วนะคะไปเดี๋ยวพบกันครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ